อันนี้จะอบไก่จ้ะ 2.18 กิโล1ชั่วโมง52นาทีเตาอบอยู่ที่190องศาเซลเซียสเนาะ seasoning ค่ะ all purpose food ก็คือใช้ได้ทุกอย่างสวัสดีจากฝั่งอิงแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเด้อหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะค่ะวันนี้ฝั่งอิงแลนด์จะถ่ายทอดเรื่องราวการกินของคนอังกฤษเนาะค่ะซึ่งทรายเคยถ่ายไว้นานแล้วเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเผื่อคนใหม่ๆเข้ามาจะได้รู้วัฒนธรรมการกินของเขาเนาะค่ะส่วนใหญ่วัฒนธรรมการกินของคนอังกฤษจะไม่สตรองเท่าไหร่นะจ๊ะหมายถึงว่าจะไม่ค่อยมีไม่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรมากในเรื่องการกินแต่ว่าก็โอเคนะคะก็คือไม่ได้มีอาหารอะไรเยอะแยะเหมือนบ้านเราเนาะค่ะบ้านเรานี่จะสตรองในเรื่องของการกินในเรื่องของอาหารจะขึ้นชื่อเนี่ยนะคะเนาะพี่น้องคะนี่ใส่ทำโรสวันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะโรสก็คือฝรั่งมันฝรั่งโอ้ยโรสก็คืออบพี่น้องอันนี้มันฝรั่งที่เราไปเก็บมาใครได้ดูวิดีโอก็จะรู้เนาะค่ะไปที่ว่าน้องวิดีเก็บมาเล่นเรายังไม่ได้กินเพิ่งมีโอกาสได้กินมันจะไม่เสียง่ายถ้าเรายังไม่ล้างนี่เอาไปเก็บไว้ห้องที่มันเย็นๆหมายถึงห้องโรงเก็บรถหนูนะจ้ะนี่ละพี่น้องวันนี้ใส่อบไก่เหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละอบไก่นะคะซึ่งอาหารของเขาการอบนี่ก็จะมีหลายอย่างเหมือนที่เคยถ่ายให้ดูก็จะมีอบหมูอบเนื้อวัวอบเนื้อไอ้เนื้อแกะก็มาไปแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ใส่อบไก่โรสต์ชิคเก้นอันที่โดดเด่นนะคะที่ใส่ถ่ายให้ดูนี่คือที่โดดเด่นของเขาก็คือจะเป็นโรสต์นะคะคือซันเดย์โรสต์เขาจะนิยมทำในวันอาทิตย์นะคะถ้าเราไปเที่ยวไหนในเมืองที่มีฝรั่งเยอะๆเขาก็จะขึ้นเวลามีร้านอาหารจะขึ้นเลยบอกว่า Sunday Roast English นะคะ English Sunday Roast ก็คือมีตัวนี้แหละที่ขึ้นชื่อของประเทศอังกฤษเนาะแล้วก็อาหารอีกอย่างที่คนนิยมเนาะก็คือ Fish and Chip ที่นี่พี่น้อง Fish and Chip ที่ทรายถ่ายให้ดูเนาะประมาณนี้แหละ เวลาคุณไปร้านอาหารที่อังกฤษนะคะจะไม่ค่อยมีเมนูให้เราเลือกสรรมากมายเหมือนบ้านเราเนาะพี่น้องจะรู้เลยว่ามีเมนูอะไรบ้างหนึ่งที่ใส่จำได้เนาะพี่น้องโรสนี่แหละตัวนี้โรสก็จะมีหมูมีแกะมีเนื้อวัวเนาะมันจะบอกว่าโรสหรือไม่ก็เป็นพายต่างๆหรือไม่ก็เป็นฟิชแอนด์ชิพหรือไม่ก็สลัดแค่นั้นพี่น้องเมนูตามร้านอาหารทั่วไปของคนอังกฤษจะมีแค่นี้แล้วก็ยิ่งเป็นของหวานยิ่งรู้เลยว่าจะเป็นมีอะไรบ้างเกือบทุกร้านที่ไปอย่างก็สติกกี้ท็อฟฟี่เพิ่นเห็นไหมกับไอศครีมแล้วก็เป็นแอปเปิลพายแอปเปิลครูมเบิลไอศครีมแล้วก็พวกช็อกโกแลตต่างๆมีอยู่ประมาณนี้แค่นี้ได้จะตัดออกมันจะไม่ค่อยมีอาหารอะไรเยอะแยะมากมายเนาะค่ะวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นวันที่เขาทำอาหารยุ่งยากที่สุดหมายถึงว่าทำอาหารแบบชุดใหญ่ของเขาชุดใหญ่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับอาหารที่ไทยก็คือไม่ใหญ่นะเพราะว่าแค่อย่างเดียวค่ะแค่อย่างเดียวก็คือถ้าคุณอบหมูคุณก็อบหมูอย่างเดียวแล้วก็กินกับมันฝรั่งอบแล้วก็ผักก็สวัสดีแค่นั้น
ผักรวมนะคะแล้วก็เป็นไก่โดยตัดไม่หมดค่ะน้องเอาจับเชิงคีบเอาลูกแล้วก็มันฝรั่งถูก got that come from a flat open go to the sword yeah you've had it Mervyn's had it yeah it's coming usefulIt's ours. He says it's... Oh, you want to keep it? They couldn't have managed without it. Well, you couldn't. No. He has nipper. As I went down to...ทุกคนหิวค่ะเพราะว่าวันนี้โอเว่นมีปัญหา It's a chicken. It hasn't been that long doing it in there. Have you got any of this? Oh, I have a bit more than that, Millie. Please. You big Burke. Come on, don't you want these? I do, thank you. Come on, get some. Give us, put some on a plate, Grandma, please. We'll all start putting carrots on it. No. Then we'll see what she wants. How many do you want? Enough is enough. Four, please. Two more. One more, please. I didn't know you could count. There.ทุกคนหิวค่ะวันนี้เพราะว่าเตาอบมีปัญหาก็เลยได้ใช้เตาอบสำรองเห็นไม่ออกมาก็ไม่สวยเท่าไหร่ค่ะอันนี้มันก็เลยเลทว่าโอเคอยู่ค่ะเตาอบใหญ่มีปัญหาอบไปอบมาไม่นั่นไม่ร้อนทีนี้ก็เลยใช้เตาอบเล็กน้องมารีหิวมากเลยต้องเอาให้มันครบทุกอย่างก่อนลูกค่อยกินค่ะจ้าค่ะโอเคค่ะจ้าขอให้เขาทิชชู่ please thank youPotatoes are hot, Mummy. Ooh. วันนี้เป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องเอ้ยไออบไก่ไปได้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเตาอบมันนั่นเตาอบมันพังเอาไม่ดีเอาอยู่ไหมคะ No. Took some ชั่วโมง but only 1 hour. Yeah. น้องเอาอยู่ไหมคะจะค่ะน้องชอบกินอันนี้มันหนังมันอุ๊บSorry, ลูก It's okay. แล้วก็เกรวี่ด้วยค่ะคุณเก่งต้องอันนั้นได้ฝึกกินเกรวี่ด้วย Thank you. Nice gravy that grandma made. It didn't blow in as much as what I thought she said. I thought today we're going to be all right. Windy. It really is.Well, I know, but it isn't as bad as what they thought. กินแค่นี้แหละจ้ะไอ้ส่วนใหญ่เขาก็แบบนี้แหละเนาะพี่น้องไก่ทรายไม่ได้ตัดเอามาหมดเอาเป็นบางส่วนแล้วก็ยังเหลืออยู่เนาะพี่น้องยังเหลืออยู่เป็นเยอะเลยแหละ You can serve 5-6 people but they're four. Yeah, แม่ก็จะเอาทำก็จะไปเล็มเอาจ้ะทำแซนด์วิชจะเล็มมาทำแซนด์วิชไพ่ประมาณน้องมีลีล่ะไม่ don't like chicken sandwich What did you say you were going to go for an fair Yeah ใส่ชอบแอปเปิลซอสค่ะกินกับโรสอร่อยซอสนี่ครับWhat sort of a fair like? Christmas fair, is it? Oh. I don't
time, Mum? ประมาณ 9:00 น. ครึ่ง What does that mean? 9:00 น. ประมาณนี้ 10 o'clock in the night on the morning ตอนเช้าลูก3 weeks a day I know that's like a week before Christmas I'm going to die which I'm going to that party You're going to a party? You're for a knees up? Hey, knees up, mother. Knees up, mother. Drink alcohol. It's Rose's 90th birthday. Where at? Cox Arm? No. It's at Weatherby in James room. Well, we're all right, that. Not there in the end. I haven't been that long. It's all right. It's all right. Trying to get the skin off. You can put skin off a rice pudding. My sandwich. Then on that birthday card, Grandma says my writing is good. Is that all right, Mum? Someone give me... Good. Really? Good. You know, to confuse her. It's all right. Yeah. Pretend yeah. you're talking to her, but not say anything. And she'll think she's even more deaf. Like this. Very good for that. Yeah. It was. You what? What do you say? I'm saying about Millie's card, the writing. Well, lovely. Hey? Lovely writing. What are you on about? Michael. Birthday card. Hey, you mind? I've had a shower last night. Mum, you want me? You want me to? Yeah, give one. Give one, Mum, see. I'll do one. No, really. Don't bother. Good. Right, hurt your hand, didn't you? No, it didn't. No, it didn't. It ain't. แม่เกิดกวนยาจ้ะจ้ะก็เลยเซลยาว่าให้ตีคนสักครั้งไหมยาบอกว่าตีเลยไปสัญญาว่า Would you like some more, Mum? No, thank you. No. Nice, yo. Yeah, nice. Yeah, Mum. Another one is nice, Mum. Might as well no good waiting and yeah. wasting them. Yeah. More vegetables, Mum. I start these now. Mm. Right, thank you. What can I like in a room? Yogurt. Oh. You sort nice, Mum. Apple sauce homemade. แม่พอแล้วไก่มีไก่เยอะเหมือนกันแม่เองนี่แหละไก่2กิโลก็เหลือไอ้เศษมันที่อยู่ใช่ยังไม่แกะหมดอ่ะจ้ะอยู่ในไอ้อยู่ตัวไก่นะก็คือจะทำเป็นแซนด์วิชแกะออกเป็นเส้นๆๆๆทำแซนด์วิชอันนี้เฉพาะเนื้ออกมันแล้วก็ส่วนที่เป็นสะโพกได้กินได้ตอนเย็นก็กินอาหารไทยทีนี้ I'll take this into the kitchen Say What? Put kettle on I don't know how to do it I don't know how to do it Dad, I've got my own stick แล้วก็กัดอย่างนี้ลูกดึงออกนั่นแหละสอนน้องมิลลี่กินแบบนี้นั่นแหละลูกI got my own bone. ไม่ต้องไปกัดโบนก็กัดตรงที่หนูจะกินนั่นล่ะเก่งมากมันล่ะเอาใส่นี้หนูโบนมันไม่กินโบนน้องล้างมือบ้านนี้จะชอบแอปเปิลซอสค่ะถ้ากินกับโรสชอบอะไรแอปเปิลซอส with โรส yes yeah ก็คืออาหารประเภทอบชอบกินกับแอปเปิลซอสมันจะตัดกันพี่น้อง I'm very nice anyway very nice man yes
เอาล่ะพี่น้องคะลากันไปก่อนเด้อวันนี้เด้ออยากหัวอะไรอันเอาเตาอบมันพังเดี๋ยวซ่าสิไปทาเห็ดเบิ่งใส่เตาอบสำรองนะพี่น้องนั่นล่ะโอเคบ๊ายบายจ้ะไก่ซ่าก็จะปาดเฉพาะเนื้ออกนะพี่น้องหลังจากนั้นซ่าก็จะมาแทะออกให้มันหมดพี่น้องแทะออกให้หมดแล้วก็เอาไปทำแซนด์วิชจ้ะนี่พี่น้องเตาอบจ้ะเตาอบสำรองของพ่อไม้ตั้งแต่สมัยเขาเป็นหนุ่มเนาะคนไหนที่ไม่ครัวใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแก๊สข้างบนหมายถึงว่าหุงต้มคนไหนไม่ครัวใหญ่นะจ๊ะเขาก็จะใส่แบบนี้เนาะพี่น้องเตาอบบ้านเราซื้อแบบนี้ก็ดีนะพี่น้องก็เลยได้ใช้ตัวนี้แหละสำรองเพราะว่าเตาอบเครื่องใหญ่ใช้ไปประมาณ1ชั่วโมงพี่น้องคะไอความร้อนก็ลดลงไม่รู้มันเป็นอะไรคงใส่จะได้ซื้อใหม่จ้ะคงใส่อยากเสียเงินพี่น้องเอ้ย